ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมบรมครูอรสาฤาษีนะโมนัมมะคันธัมมะระสิทธาหันังกัปปะนัมมะสัมมาอรหังวันทามิพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกวิชูวิโสทายิพระธรรมังบังเกิดเปิดโลกโลกวิชูวิโสทายิพระสังฆังบังเกิดเปิดโลกโลกวิชูวิโสทายิพุทธังมานิวิตังธรรมังมานิวิตังสังฆังมานิวิตังองค์การพินทุนาทั้งอุปันนางพรมมาสสสาปฏิมนาสุขับเปสักโตประจัตุมังทิสวานมุปจายะวันทนังเสทันทีรัตนังโลเควันทิตวาปการนังหิมังเลขาสมุทิจังปริสายะยะถาพลังโอนวัชิตวาจิสีสิทธิโลกานทั้งตรังสีจัปพัฒนังศาสตราหังวันทางวิรังสีเวสะยมหังครูอาจารย์ยังสรนังกโตอิมนาสกาเลนะตังครูอาจารย์ยังอภิปูชยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเมสัพเทวานังสัพพะตระหะเทวานังสุญญังจะปุญจะสะสะสิทุมโมจะเทวานังวุทโธราปังปุริสติชีโวสุโกรจะมหาราปังสุโลราหูเทตุจะมหาลาภังสัพพะพยังวินัสตุสัพพทุกขังวินัสตุสัพพโลกังวินัสตุลักขณาหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปารายันตุครับขออำนวยพรให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสำเร็จตรงทุกประการเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง number 8ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์อ้อธัญชนกค่ะและอยู่ในช่วงของดวงดาราพารวยพบกับอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะอาจารย์ช่วงนี้เป็นช่วงดวงดาราพารวยนะคะแฟนคลับก็รออยู่แล้วนะคะกับตัวเลขที่อาจารย์สุวิทย์จะดึงออกมาให้กับท่านผู้ชมนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกันส่งท้ายปีเก่า2563เมื่องวดที่แล้วจับดาวอังคาร3เป็นตัวเด่นตัวแรกก็มาอยู่ตัวเดียวไม่เป็นไร อาจารย์นะคะมันก็มีบ้างนะคะที่เราจะนอกเหนือจากที่เรามองเห็นนะคะดวงดาวที่มานะคะก็มาอยู่ตัวเดียวนะครับสำหรับงวดนี้ผมก็มองเห็นอยู่หลายเลขที่ดูดีค่ะมีดวงดาวส่งท้ายนะคะสวยหลายดวงเราก็โชว์สภาพดวงเมืองให้ดูก่อนดวงโลกนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะดูที่ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะอยู่ในราศีพิจิกนะคะอยู่ในราศีธนูอ๋อราศีธนูดาวศุกร์ศีลอาจจะเกกะโลกลูกศิษย์แล้วเนี่ยดาว5ดาว7อยู่ในราศีมังกรนะฮะดาวอังคารเป็นเกษตรที่นี่ดาว7จะเป็นเกษตรที่นี่แล้ว8ได้กินกิตะเกณฑ์ดาวจันทร์มาอยู่ตรงนี้เป็นดาวธาตุน้ำมาลงธาตุลมก็โอเคก็ยังพอดูได้ไม่เสียหายไม่เสียหายเท่าไหร่นะฮะก็อยู่ในจุดที่พอใช้ได้อยู่ทีนี้เราก็จะมาคัดทีละองค์อาจารย์ก็จะเริ่มคัดดวงดาวออกมาแล้วนะคะค่ะผมก็จะลบก็ให้เวลาอาจารย์ในการจะลบคัดดวงดาวนะคะผมจะลบอาจารย์จะได้คัดดวงดาวออกมาทั้งหมดออกไปก่อนค่ะคราวนี้ในช่วงที่เรารออาจารย์สุวิทย์ดึงดวงดาวเด่นๆออกมาในรอบวันที่30ธันวาคมนะคะอาจารย์ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะก็คือในกลุ่มนะคะทั้งอาจารย์ทั้งหมด4ท่านเนี่ยในกลุ่ม4เซียนนะคะก็ได้มีอาจารย์โดยนำทีมโดยอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมนะคะแล้วก็อาจารย์สอศิวเนตรนะคะอาจารย์ชาญแล้วก็อาจารย์อ้อมานั่งประชุมโต๊ะกลมกันเลยนะคะแล้วก็มองวิเคราะห์ดวงดาวนะคะแล้วก็คัดออกมา
เป็นดวงดาวที่โดดเด่นในทุกๆวันให้กับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเข้ามาสนุกมาเอาตัวเลขมาตบมือเกี้ยวเกล้าเฮ่ๆกันนะคะในบ้านของสี่เซียนเนี่ยนะคะจะได้ตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่น่าจะตรงใจแล้วก็เป็นตัวเลขที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็มีโชคลาภให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะก็ขอเชิญนะคะค่ะช่วงนี้อาจารย์ก็กำลังดึงตัวเลขดวงดาวออกมานะคะสำหรับดาวดวงแรกผมให้บรมครูไปก่อนนะครับครูใหญ่ของสุขสรรพศาสตร์ดาวพฤหัส5ที่ผมบอกว่าอยู่ในจุดที่ดีมากนะครับก็อยู่ในจุดที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอยู่ในจุดที่ดีมากนะครับระหว่างสนิทกันนะคะที่อาจารย์บอกไปเมื่อรอบที่เป็นเรื่องของคลิปราศีเด่นนะคะและที่บอกสุดยอดของสุดยอดก็จับมาเป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นคู่มิตรใหญ่คู่แรกสุริยเทพดาวอาทิตย์สุริยเทพพูดปุ๊บก็รู้เลยนะคะว่าคือดาวพระอาทิตย์นะเลขหนึ่งนะคะนี่คือดาวที่อยู่ในใจอยู่ในใจอาจารย์ครั้งนี้ต้องให้รอบนี้ต้องให้เลยค่ะอยู่ในใจเลยนะเอามาให้ครบทำไมให้ครบเลยครบองค์ครบองค์ประชุมจันคุรุสุริยาเอาให้ครบเลยทั้งนี้คราวนี้นะฮะอาจารย์พูดเมื่อไหร่ว่าครบองค์นี้ครบเลยนะจันคุรุสุริยานะคะอาจารย์ถึงจะครบนะคะเอามาให้ครบองค์เลยคราวนี้ครบองค์เลยจันคู่จันก็คือสุริยาสองนั่นเองนะคะดาวจันนะคะส่วนแถวล่างนี่ขอยกเอาของใหญ่มาทั้งหมดเดี๋ยวจันจัดดูซิของใหญ่มาทั้งหมดเล็กๆไม่เอาใหญ่ๆซื้อชอบเริ่มจากดวงแรกค่ะดวงแรกจอมอสุรินได้เลยนะดวงเนี้ยโอ้โหค่ะนี่ผมเกียดมาอยู่นะระหว่างจอมอสุรินกับยูเรนัสเนี่ยว่าจะเอาอะไรเพราะยูเรนัสมีตำหนิตรงที่ถอยหลังแต่มุมว่าที่แล้วถอยหลังยังไงถอยยังไงทั้งล่างทั้งบนอันนี้ก็พลาดได้เนี่ยมันฝืนกฎเราไม่ต้องไปพูดถึงนะคะมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วนะฮะดาวราหูแปดเหตุผลที่ผมจับมาไว้ตรงนี้เพราะเขามีเหตุที่ต้องให้มันอยู่คู่กันด้วยนะตามหลักวิชาดวงตาราพารวยของผมนี่แหละเนี่ยแล้วเขาเป็นคู่เกษตรรวมได้กล่าวมีเหตุนะคะมีไหนก็รวมได้9แล้วค่ะก็เอาพระเกศมาอีกองค์ดาวใหญ่นะคะเพราะพระเกศกับดาวอาทิตย์อยู่ในเลิกเดียวกันเลยใช่อยู่ในบูรพาศาสตร์นักสัตว์ที่20ด้วยกันค่ะนะครับเป็นเลิกของมหาเศรษฐีอาจารย์บอกนะคะใครเกิดวันนี้นะคะในเลิกนี้นะคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีที่จับมาไว้คู่กับ5เพราะเป็นคู่พระใหญ่นี่มันมีเหตุผลรวมแล้ว14คู่พระใหญ่เอาเกษตรมาอีกธนูนะคะ1องค์19ค่ะเกษตร1องค์ค่ะจากมังกร
จ้าบ้านนะคะเจ้าบ้านของเราเจ้าบ้านเลยรอบนี้นะคะดาวสวยเกือบทุกดวงเลยค่ะแล้วเวลาจะดึงออกมานี่ก็ต้องใช้การวิเคราะห์หลายมุมนะคะหลายศาสตร์นะคะจะเห็นว่าใหญ่มหึมาในแถวล่างทั้งหมดเลยนะ ค่ะ7 8 9แต่เอา8 9 7อย่างนี้ค่ะให้ดูเลยคือมีเจตนาว่าให้รวมได้9นี่ก็รวมได้9ค่ะตอนนี้ครูพระใหญ่ส่วนอีกองค์หนึ่งนี่เวลานี้เข้ามาเป็นเกษตร อยู่ในราศีสุดยอดของจักรราศีราศีเริ่มต้นของราศีจักรคือภูมิโมและเข้ามาอยู่เป็นเกษตรและอยู่บ้านตัวเองนะคะรอบนี้นะคะภูมิโมดาวอังคารเพิ่มหน่อยไหมอาจารย์เดี๋ยวมาดูมันจะโอเคภูมิโมดาวอังคารดาวอังคารก็คือดาวสามนะคะดาวสามตั้งใจให้มาอยู่คู่กับห้าคือเป็นคู่สมบุญและมาอยู่ตรงก็เป็นคู่โชคเทวฤทธิ์ด้วยแล้วเขาตรีโกณกันอยู่ด้วยนะนี่เหตุผลที่จะนำมาใช้ตรงนี้ค่ะก็เหตุผลของดวงดาวที่อาจารย์ได้ดึงออกมาในรอบของวันที่30ธันวาคมนี้นะคะก็มีทั้งหมด7ดาวนะคะ7ดวงเลยนะคะก็มี1จันทร์คุรุสุริยานับจากถอยหลังฮะฮะ251นะคะฮะแล้วก็มีดาวใหญ่นะคะดาวใหญ่ก็คือ7 8 9 8 8 9 7ฮะ8 9 7นะคะ3 5 9ก็มีดาว3นะคะอยู่ข้างบนจะตรงนี้ก็ได้นะ2 5 3 3 5 2ได้ทั้งนั้นค่ะคือผมยังติดใจตรง5กับ2อ่ะแคปหน้าจอไว้นะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะเพื่อกันพลาดนะฮะจะได้อันนี้เราเปิดดูเรื่อยๆคือผมก็ใช้หลักวิชาของผมคือดวงดาราพารวยเนี่ยเราไม่ได้ไม่โดยมโนไม่ได้คิดเอาเองมีองค์ความรู้นะคะเราดูจากเหตุผลทางหลักวิชาการเราถึงหยิบออกมานะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะดินึกอยากจะเอาตัวอะไรก็เอาไอ้นั่นดีมั้ยไอ้นี่ดีมั้ยไม่ใช่คืออันไหนดีกว่าค่ะอีกการวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกไอ้ตรงนี้มีจุดอ่อนอันนี้ไม่มีจุดอ่อนเราก็ให้ทั้งที่ว่ายังมีอีกดวงนึงที่ผมบอกว่าผมเกลียดอยู่ที่มันถอยหลังเท่านั้นเนี่ยก็อยู่คู่กับสามด้วยค่ะนะแต่ว่าดาวศูนย์อยู่เลยนะค่ะเมื่อเทียบกับแปดแล้วผมว่าแปดเหนือกว่าโอเคอาจารย์ก็วิเคราะห์ว่าอย่างนี้นะคะโอเคเก็บค่ะสองดวงแปดกับเก้านี้ผมถ้าในวิชาดวงดาราพารวยผมเรียกว่าเด่นดวงโลกดาวเด่นดวงโลกดาวเด่นคือโดดเด่นมากที่ว่าดาวเด่นเนี่ยหมายความว่าเป็นดาวใหญ่ถ้าเวลามาแล้วเนี่ยจะอยู่นานเลย อย่างเช่นออกทุก15นาทีเนี่ยถ้าเปิดหัวตอนเช้ามาเปิดดูช่วง6โมงเช้าปุ๊บเห็น3ดวงนี่นะทั้ง0ด้วยนะ7แต่เจ็ดแปดเก้าห้าพวกนี้ยาวใหญ่หมดเนี่ยถ้าเห็นกลุ่มนี้ไม่ต้องไปไหนแล้ววันนี้ค่ะจะอยู่ยาวอยู่นั่นความหมายมุนอยู่แถวนั้นแหละมุนอยู่แถวนั้นอันนี้ก็บอกแบบแพรมในบรรยากาศในห้องของสี่เซียนให้ฟังนะคะค่ะคือถ้าอยากจะทราบจริงๆก็เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มเป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วท่านจะเห็นนะผมจะจับเป็นคู่โชคชุดโชคเอาไว้คือไอ้คู่โชคเนี่ยมันมีอยู่9คู่ชุดโชคมันมี9ชุด6โมงเช้าถึง6นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นกลุ่มหนึ่งพอหลัง18นาฬิกาไปถึง6โมงเช้าก็เป็นอีกกลุ่มตัวเลขอีกกลุ่มดาวหนึ่ง
คือมันจะแยกส่วนออกจากกันก็จะแซมเปิลให้ฟังแค่พอประมาณแค่ที่หลักนะคะคือไงว่ามาทั้งวันถ้าสนใจอยากรู้อยากได้บรรยากาศแบบนี้นะคะในการวิเคราะห์แบบนี้ได้เห็นคัดสรรในตัวเลขเด็ดๆออกมาก็สมัครเข้ามาที่เบอร์ใต้คลิปนี้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะค่ะอาจารย์มีอะไรจะเสริมนะคะนั่นก็ช่วงท้ายรายการนะคะแล้วก็อาจารย์อ้อและอาจารย์สุวิทย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านจะมีความโชคดีนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่30ธันวาคม2563นี้ขอทุกท่านเฮงๆปังๆโชคดีกันทุกๆท่านเลยค่ะเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ